อสังหาริมทรัพย์สู้ผนึกแบกงอสินเชื่อสปีดยอดโอนโค้งส่งท้ายปี67ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากถึง5-6แสนล้านบาทหนึ่งในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องก,กับการเติบโตของธุรกิจต่างๆทั้งภาคก่อสร้างธุรกิจสินค้าวัสดุก่อสร้างธุรกิจด้านสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์รวมมูลค่าแล้วเกือบ1ล้านล้านบาทแต่ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาของปี2567ตลาดอสังหายยังคงชะลอต,ตัวต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมาโดยได้เห็นจากในภาพรวมยอดการขายโครงการ มีมูลค่าการขายที่ลดลงและโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จยังติดปมเรื่องการพิจารณาสินเชื่อที่เข้มงวดของธนาคารส่งผลให้ลูกค้าที่ขอสินเชื่อไม่ได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยในระดับราคาต่ำกว่า5้าล้านบาทอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60-7 0เอร์เซนตในแต่ละโครงการเนื่องจากธนาคารกังวลถึงความเปราะบ,บางและภาระหนี้สินของผู้ขอสินเชื่อจากความสามารถในการผ่อนชำระที่ลดลงจากเรื่องของรายได้ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งสวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นและหนี้ที่ติดผูกพันสะสมมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดโควิดมาส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องนําโครงการเดิมไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนโดและบ้านนํามาลดราคาดีเซลขายใหม่มากกว่า3รอบบางทําเลบางโครงการมีการลดราคามากถึง1-3ล้านบาทเพื่อปิดโครงการให้จบและให้มีการรับรู้รายได้ตามเป้าที่ประกาศไว้ยิ่งแบรนด์อสังหารายใหญ่ฟาดฟันดูเดือนต้องอัดโปรสุดแรงเกิดเพื่อกระตุ้นยอดขายและเร่งการโอนเพื่อผลักดันให้เป้าการขายและรายได้ มีกำไรให้ถึงฝั่งสร้างผลตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นอาทิเช่นโปรใจใจเอพีลดช้ำทั้งเมืองผนึกสีแบงใหญ่มอบดอกเบีย้ยพิเศษโปรผ่อนตำ่ำกับ155โครงการที่ที่ดีที่สุดจากเ p พีออริจินบริเทเนียยกทับบ้านคอนโดพร้อมอยู่เจโครงการอัดแคมเปญท้ายปีจุมเด็ดซิกเกิลดิวสผ่อนต่ำล้านละ9ก0้อบาทนานสองปีและเป็นช่วงที่มาตรการลดค่าโอนในกลุ่มที่อยู่อาศัยไม่เกินเจ็ล้านบาทจะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้ ยังไม่แน่ใจรัฐบาลจะต่ออายุมาตรการและกลุ่มราคาเดิมหรือไม่อาทิเช่นรวมถึงจังหวะเหมาะธนาคารรัฐนําโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์อัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดเช่นจัดกรอบวงเงินห0,000่นล้านบาทจะทําโครงการสินเชื่อบ้านดีๆสินเชื่อบ้านฮาร์ปอร์ไลฟ์ปี2567ธนาคารออมสินที่เป็นแกนรวมกับธนาคารต่างๆปล่อยสินเชื่อช่วยธุรกิจวงเงินแสนล้านบาทและธนาคารกรุงไทยที่เดินหน้าเต็มสุดในการปล่อยสินเชื่อบ้านเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัย ขณะที่ธนาคารเอกชนยังคงระมัดระวังการพิจารณาสินเชื่ออยู่แต่ภาพรวมแล้วการปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งปียังคงขยายตัวต่ำเนื่องจากขาดแรงหนุนจากแบงก์เอกชนและที่ต้องลุ้นกันต่อไปคือมาตรการของภาครัฐที่แววแววในช่วงก่อนปลายปีนี้จะการผลักดันออกมาเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาให้ขยายตัวต่อเนื่อง